captain on the bridge. โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมนายกิสมอสโตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Honki Impact 3นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาตัวละครจากเควสแป๊บนึงนะครับก็วันนี้เราจะกลับมากันในเกมนี้นะครับแล้วก็มาแนะนำระบบของ Open World นะครับที่ได้เคยบอกไว้คราวที่แล้วว่าจะทำคลิปแนะนำออกมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำออกไปนะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มทำกันเลยเราจะมาแนะนำระบบทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องระบบเข้าดาวระบบบอสแล้วก็ระบบแลกของนะครับทั้ง3ตัวนะครับนี่เดี๋ยวผมค่อยมาอันนี้หนึ่งเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมต้องไปเอาตัวละครคืนไงไม่งั้นผมจะเข้าไม่ได้เรามาดูเริ่มดูระบบง่ายๆก่อนแล้วกันระบบรับเควสนะครับระบบรับเควสอันนี้ผมได้รับไปแล้วนะครับตอนอันนี้นะครับเควสนี่สามารถรับข้ามวันได้นะครับอันนี้ผมก็รับข้ามวันผมรับเมื่อคืนแล้วก็มันเพิ่มวันใหม่เปลี่ยนวันอะไรเรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้ส่งไงผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เลยมันก็เลยยังอยู่นะครับการรับเควสถ้าคุณมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่แถวๆนี้แล้วคุณก็กดบวกแล้วก็เลือกเควสเอานะครับคุณสามารถสุ่มเควสได้ว่าคุณจะสุ่มเควสอะไรได้ของอะไรนะครับของที่โชว์ขึ้นจะได้รับ 100% นะครับแล้วก็ของอื่นๆก็จะได้รับเมื่อทำจบนะครับโดยมีเวลาทั้งหมด12นาทีนะครับเนี่ยก็ตามที่บอกเนี่ยนะครับก็จะมีอัตราดรอปอยู่ว่าดรอปยังไงเวล8เวล9ก็คือยิ่งเวลเยอะมันก็ยิ่งได้ของเยอะนะครับเนี่ยของตรงนี้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุด20นะครับโอเคให้ของครับปุ่มแดงข้างบนนี่คือยกเลิกเควสนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็มาดูระบบแรกของก่อนดูที่ระบบนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปในด่านนะครับอันนี้ระบบแรกของครับตรงนี้เราไปเช็คของว่าตรงนี้สต็อกเรามีเท่าไหร่เราต้องการอะไรยังไงนะครับนะครับเช็คของได้นะครับว่าตอนนี้ของเราครบหรือยังเราขาดอะไรอีกเราต้องไปหาอะไรมาเพิ่มนะครับก็แลกได้การแลกมีจํากัดนะครับเนี่ยมันจํากัดอย่างชิ้นนี้แลกได้5ชิ้นต่อวันอันนี้ได้ชิ้นเดียวต่อวันนะครับก็เข้ามาเช็คแรกทุกวันนะครับถ้าคุณอยากได้อันนี้คือการเข้าบอสนะครับจะอยู่ตัวละครกลางอยู่ตัวตรงกลางเลยที่เป็นรูปคนนะครับก็อันนี้ก็จะมีนี่ครับขวาล่างถ้าคุณเห็นนะครับมันก็จะเป็นบัตรเข้านะครับถ้าคุณตบบอสครบตายแล้วนะครับคุณก็จะได้ของไปรู้สึกว่าอัปเดต 1.5 ผมไปเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับอัปเดต 1.5 กำลังจะเข้านะครับของเทิร์ฟจีนจะเป็นการมาของตัวทางขวานะครับตัวผู้หญิงทางขวานี่นะครับจะเป็นตัวนี้จะเข้ามานะครับให้เราเล่นนะครับนะเรามาเริ่มดูระบบภายในกันนะครับอันนี้เควสมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเควสเสริมที่เรารับแล้วก็เควสหลักอยู่ชั้นอันบนสุดนะครับตัวละครในด่านตรงนี้นะครับจะเป็นตัวละครในเงื่อนไขเหมือนกับการเล่นด่านแบทเทิลของกิลหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับก็คือเลือดจะไม่มีเพิ่มนะครับนอกจากคุณเก็บของเพิ่มเลือดนะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นจะไม่มีเพิ่มเด็ดขาดนะครับโอเคเราก็ไปลุยกันเลยผมก็จะแนะนําแค่คร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงระบบภายในเป็นยังไงแล้วก็เก็บของทำยังไงนะครับก็แค่คร่าวๆเฉยๆเรามาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับทั้ง4อันสีเขียวอ่อนสีแดงสีเหลืองแล้วก็เขียวมรกตนะครับตามแดงเหลืองเขียวแล้วก็เขียวมรกตตามเรียงทางขวามือนะครับถ้าคุณเห็นนะครับสีแดงเหลืองแล้วเขียวเนี่ยนะครับคือเควสลองที่คุณรับมาอันนี้ผมยังไม่ทราบนะว่าสีอะไรมันแทนอันไหนนะครับเพราะมันจะบอกชื่อแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนไงผมเลยไม่รู้ส่วนสีเขียวมรกตนี่คือเควสหลักนะครับตรงนั้นคือจุดเควสหลักการวิ่งเข้าไปในเมืองตรงจุดเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูตอนนี้เราอยู่ตรงสีขาวเนี่ยนะครับก็เป็นในเขตป่าโอ้เสียงดังไปนิดนะครับขอลดเสียงนะครับก็แถบนี้มันก็จะมีของให้เก็บ
อันนี้ไว้เก็บเอาเลือดนะครับก็เก็บได้มันจะมีเลือดดรอปออกมาอันนี้ก็เก็บได้นะครับการเก็บก็ยืนแล้วก็เก็บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปดูในเมืองให้นะครับว่ามันเป็นยังไงผมจะไม่สู้นะครับจะวิ่งผ่านอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่อยากสู้หลักของการเล่นของ Open World ในอันนี้นะครับถ้าคุณไม่โหดจริงคุณอย่าสู้โดยไม่จำเป็นนะครับมันได้ของใช่การต่อสู้มันได้ของแต่ว่าอู้แต่ว่ามันจะเสียเลือดนะครับถ้าเราสู้ไม่เก่งหรืออะไรอย่างพวกนี้นะครับมันจะเสียเลือดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้นี่ชิ้นนี้เราต้องพยายามหาเก็บนะครับของแรมันจะชอบอยู่ในซองพวกนี้นะครับซองที่เป็นซองแปลกๆเนี่ยนะครับเจอกี่อันเก็บให้หมดนะครับการเมื่อกี้คุณก็เห็นมอนใช่ไหมมอนจะมีรัศมีสีแดงบอกครับถ้าคุณมองเห็นไหมเห็นใช่ไหมรัศมีสีแดงนี่คือรัศมีการตรวจสอบของมอนนะครับถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมอนเห็นมันก็จะเข้ากลางอาณาเขตต่อสู้ทันทีนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าสู้ทันทีนะครับแต่เกมนี้อาณาเขตต่อสู้มันมีบั๊กอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกเพราะว่ายังไงมันบางทีมันก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับมันแล้วแต่เลยถ้าเจอเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันบั๊กถ้าเจอทั้งหน้ามันจะมีบอสแบบบังคับเจอแบบวิ่งผ่านเมืองแล้วจะเจอมันจะมีอยู่ในนี้ก็จะมีของครับในเมืองนี่ของจะเยอะแต่ว่าจะของคนละชุดกับทั้งนอกเมืองนะครับทั้งนอกเมืองจะเป็นยาเป็นพวกพืชพวกอะไรพวกนี้จะอยู่ข้างนอกเมืองหมดเลยข้างในเมืองจะเป็นกิ่งไม้เป็นของใช้แบบพวกชาวบ้านนะครับก็จะอยู่แถบในนี้เนี่ยถ้ามีมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยมันจะโผล่มาโผล่นะครับโอเคเนี่ยมันโผล่เห็นไหมมันจะเป็นบอสบังคับสู้ผมจะเฉยๆเลยมันเข้ามาหาผมไม่ได้มันบั๊กนะครับมันบั๊กขอบไปเนี่ยขอบกำแพงอ่ะมันจะเป็นขอบคุณถึงข้างถนนนะข้างถนนขอบฟุตบาทเกมนี้มอนจะไม่มีสิทธิ์ในการเดินต่างระดับขึ้นมาครับบันไดเดินต่างระดับจะขึ้นไม่ได้นะครับเด็ดขาดนะครับนอกจากคุณใช้ไอ้เนี่ยแล้วดูดมันเข้ามามันขึ้นได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันขึ้นได้แต่แนะนำว่าอย่านะครับยิงมันเลยเก็บฟรีนะครับเก็บฟรียิงไปเรื่อยๆครับเป็นบั๊กที่จะทำให้เราเก็บฟรีมากครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ทุกจุดนะบั๊กอย่างนี้จะไม่ได้ใช้ได้ทุกจุดนะครับมันจะใช้ได้แค่ในจุดที่เราหลบออกไปได้แล้วก็อาณาเขตไม่บังตรงพื้นที่ที่เป็นทางต่างระดับนะครับถ้าคุณเห็นทางขวาเห็นทางหน้าตรงบันไดเห็นไหมคุณจะเห็นแถบสีบังอยู่นะครับคือตรงนั้นเราจะวิ่งไปไม่ได้ไงแต่ตรงนี้เราวิ่งได้ก็แสดงว่าถ้าเราวิ่งมาทางนี้มอนก็จะตีเราไม่ได้ถ้าวิ่งไปทางนู้นมันก็จะติดบาเรียกันอาณาเขตนะครับก็ฆ่าฟรีๆเลยแต่คุณจะใช้เทคนิคได้ต่อเมื่อคุณเอาตัวระยะไกลมานะครับซึ่งใน Open World ผมจะเล่นเซตนี้ก็คือปืนคลาส2นักดาบคลาส1แล้วก็ตัวโลลิคลาส1นะครับโลลิคลาส1มันเอฟเฟคมันโอเคไงมันยิงระเบิดก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ก็มาตบให้ดูเฉยๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีคาร์ดอื่นจริงๆหรือคุณเป็นผู้เล่นใหม่แบบใหม่ล่าสุดเลยครับเอาไอ้นี่มาตัวเนี้ยมาตัวนี้ปืนมันยิงไกลนะครับถ้าเป็นปืนตระกูลชาร์จ3ครั้งนะครับมันจะยิงไกลมากเอาไว้ใช้พวกบั๊กอย่างนี้ได้นะครับจบแล้วไม่โดนตีสักดอกครับไอ้วงวงแดงๆก็คือมันจะเป็นเฉพาะกับพวกตัวละครพิเศษนะครับที่เป็นลายพิเศษหรือเป็นสีพิเศษที่เราไม่เคยเจอในด่านเช่นเจี้ยนทั่วไปนะครับจะเจอแค่ในนี้ก็คือพอมันตายปุ๊บมันจะเอาวงไฟอ่ะ
รอบๆตัวมันนะครับซึ่งเจ็บนะครับโดนก็60-70ก็เยอะๆก็ตายนะครับโอเคผมก็มาทำแค่นี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ก่อนใช่ต้องพาไปดูพื้นที่เควสก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพื้นที่ที่เป็นเควสหลักหรือสีเขียวมรกตนะครับมันจะเข้าไปปุ๊บมันจะไม่คุยหรือมันจะโผล่มาแบบเมื่อกี้เลยนั่นคือพื้นที่เขียวมรกตมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพื้นที่ที่เป็นเควสที่เรารับมามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีเคาท์ดาวน์ให้3วินาทีแถวนี้ป่ะนั่นไงเห็นไหมครับคุณเห็นไกลๆนู้นไหมที่เป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีแสงออร่าขึ้นมาครับนั่นแหละครับนั่นคือพื้นที่เควสเสริมนะครับที่เรารับมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอผมแนะนำว่าก่อนเควสเสริมมาจุดทุกจุดส่วนใหญ่อ่ะที่เควสเสริมลงอ่ะมันจะเป็นจุดที่มีมอนนะครับให้คุณเคลียร์มอนก่อนแล้วคุณค่อยเข้าเควสนะครับเพราะว่าตอนเคลียร์มอนอ่ะเวลามันจะไม่นับแต่ถ้าเข้าเควสแล้วเวลามันจะนับถอยหลัง12นาทีนะครับถ้าหมดเวลาถอยหลัง12นาทีคุณก็ไม่ได้ของพิเศษเพิ่มเฉยๆแต่ว่าคุณก็ยังเล่นต่อไปได้ก็คือได้ของเควสแต่ว่าไม่ได้ของจากการจบตามเงื่อนไขของเขานะครับโอเคผมก็จะออกนะครับโอเคครับจบมากับการเล่น Open World นะครับก็อาจจะมีกระตุกนิดหน่อยหรือว่าจำเป็นต้องตัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องตัวโปรแกรมที่มันรวนแล้วก็มันหลุดออกไปนะครับผมก็เลยต้องตัดแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้นี่อะไรล่ะก็ผมก็ขอจบการเล่น Open World ไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ